ช่วง Sport Talk ช่วงของคนกีฬาตัวจริงมากันอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้อาตุ่มเทพิทักษ์จะพาเราไปพบกับใครไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะ Sport Talk ยังอยู่กับสิงสนามสุขครับฉายานี้มีคนเดียวในประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วนี่สมาคมนักบอลอาวุโสก็ยกย่องให้เป็นตำนานนักบอลแห่งชาติคนแรกของวงการฟุตบอลไทยด้วยแต่ชีวิตในสนามของพี่นิวัฒน์กับชีวิตนอกสนามนี่ก็มันพอๆกันใช่ไหมพี่ไปโอลิมปิกปี1968ครับที่เม็กซิโกซิตี้เป็นไงครับก็ปีนั้น2011ใช่ครับเราไม่มีใครเคยคิดนะครับว่าจะได้ไปโอลิมปิกซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความฝันของนักฟุตบอลนักบอลสมัยก่อนสมัครเล่นนะครับไม่มีอาชีพบ้านเราแต่ว่าทีมโอลิมปิกที่เขาไปอย่างคือโรมาเนียพวกนี้เขาจะไม่มีบอลอาชีพสมัครเล่นเนี่ยเขาถือว่าอาชีพอยู่แล้วฮังการีพวกนี้เนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นโชคนิดนึงคือในโซนเอเชียเนี่ยเขาคัดเขาเอาไป3ทีมนะครับโซนในเอเชียเนี่ยเขาแบ่งเป็นโซนยิบย่อยกันมาหมดแล้วญี่ปุ่น1ได้ไปแล้ว2อิสราเอลเมื่อก่อนอิสราเอลจะมาอยู่ในโซนเอเชียแล้วก็3เนี่ยเขาคัดย่อยจนเหลือแค่3ทีมสุดท้ายคืออินโดนีเซียอิรักอยู่ตะวันออกกลางมาอยู่กับเราแล้วก็ไทยคือไทยเป็นเจ้าภาพนะครับมาหาเจ้าภาพไม่ได้แล้วเขาก็มาเพราะว่าอิรักนี่อุตส่าห์โดดเขากะว่าเขาไปแน่เพราะมาเล่นกับทีมอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เราก็ไม่คิดอ่ะตอนนั้นเก็บตัวอยู่ที่ใต้ถุนที่เดิมกันนะที่เดิมครับแมตช์แรกเราเล่นกับอิรักไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเล่นไม่เคยรู้ข่าวไม่สมัยก่อนสื่ออะไรไม่มีนะไม่มีทีวีหนังดูไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงรู้แต่ว่าตัวใหญ่แขกขาวเรารู้แต่อย่างนี้ก็โอเคพอลงไปเล่นแมตช์แรกเจอไป4-0ครับพอแมตช์2อินโดนีเซียเจอกับอิรักอินโดนีเซียชนะ1-0ครับนะครับแล้วอินโดนีเซียรุ่นนั้นจิปโต้โอ้โหรุ่นอย่าไปยุ่งเขาจ้าอย่าไปยุ่งเขาอับดุลกาดีอะไรพวกนี้สวาดีครับรุ่นดังๆทั้งนั้นเลยเขาชนะ1-0ซึ่งเขาก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนต่างคนต่างไม่เคยเห็นเขาชนะเราก็โอเคอาจจะเป็นโชคได้เห็นอิรักเล่นใช่ครับพอแมตช์ที่3เราเจออินโดมันพบกันหมดเราชนะอินโด1-0ไม่มันจะมีเล่นกัน2ครั้งอยู่แล้วมีรีเพย์2ครั้งนะครับคือไม่ต้องไปเย่าเยือน Kings Cup อะไรด้วยนะพวกนี้นะใช่ครับก็ปรากฏว่าอินโดเราชนะอินโด1-0เกียงศักดิ์นุกูลสมปรารถนาเป็นคนตาเสียไปแล้วนะครับยิงเพราะมันเล่นกันใหม่ก็เท่ากับ 0-0 หมดเท่ากันหมดงูกินหางครับงูกินหางเราเจออิรักใหม่คราวนี้เราชนะอิรัก 2-1 ผมมงเข้าประตูแรกครับผมมงวิ่งมาแซงประตูปวนเลยนี่คอร์เนอร์มามงพุ่งเข้าแล้วก็มีปัญหากันครับพอเขาชนะเราไม่ได้แล้วเริ่มเล่นแรงเตะคนชกตัวใหญ่เนี่ยก็มีชกกันนิดหน่อยในสนามคนดูก็ลงมาร่วมนิดหน่อยเราก็ต้องไล่ผมเนี่ยเป็นคนไล่คนดูบอกนักบอลชกกันไม่เป็นไรนะครับแต่คนดูอย่าลงมาติดคุกนะวิ่งกลับขึ้นมาคนดูจะวิ่งลงมาอัดอิรักอ่ะเพราะผมเล่นทั้งปีกเนี่ยเราโดนเตะเขาเห็นใช่ไหมลงทองลงเท้าคว้างกันแบบโอ้โหสมัยก่อนก็ต้องเข้าใจนะสนามสุขมันมองขวดนมขวดน้ำเนี่ยเราต้องยกมือจนหมดเวลาเราชนะ2-1ครับชนะ2-1ก็เหลือเจออินโดดิเจออินโดก็เท่ากับเป็นแมตช์จริงแล้วอินโดก็ชนะอิรักอีกครับเราก็เท่ากับเป็นแมตช์จริงพอมาตรงนี้เนี่ยความฮึกเหิมมีเยอะแล้วมีความคิดแล้วว่าเฮ้ยฝันจะเป็นจริงแล้วนะเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตครับแล้วผู้การเทียบเป็นผู้จัดการทีมประเทศไทยวิสานต้องเข้าใจว่าครับดีครับจริงกับต่างขนาดโอ้โหครับเห็นว่าแพ้อิรักนี่บอกไม่กลับมาเลยวิ่งจนกว่าผมจะกลับมาโอ้วิ่งตั้งแต่เช้าก็สปอร์ตนิวส์ฟุตบอลเพอร์สกินดอลยูคัพ2017รุ่นอายุไม่เกิน10ปีนัดชิงชนะเลิศครับที่สนามพัสการสปอร์ตเซ็นเตอร์เป็นการพบกันระหว่างทอทับทองครับที่เห็นอยู่ในภาพเจอกับบุรารักเริ่มเกมมาทอทับทองยิงเปิดฉากทักทายก่อนเลยครับเอาผู้รักษาประตูขึ้นมายิงหลังจากนั้นครับบุรารักก็มาได้ประตูแรกครับจากการยิงของพีรดาล่าสวัสดิ์1-0ครับบุรารักษ์บุกอย่างหนักมาได้ประตูที่2เพิ่มครับจากพงเพชรเอี่ยมสะอาดหลังจากนั้นเพลย์เมคเกอร์ของทีมครับวรวิชชุนดียิงเข้าไปขึ้นนำเป็น3-0ครึ่งเวลาแรกนี่3-0ครับมาลุ้นกันครึ่งหลังต่อนี่เป็นกองเชียร์บุรารักษ์ครับแหม
ทอทับทองยิงลูกนี้แล้วก็ซ้ำเข้าไปอย่างสวยงามครับจากการยิงของหมายเลข9เจษฎากรนินเหลืองตามมาเป็น1ประตูต่อ3เหมือนจะจุดประกายครับแต่บุลาลักษ์ไม่ให้โอกาสแล้วครับบุกเข้ามาอย่างหนักแล้วก็มาได้ลูกยิงไกลลูกนี้สุดสวยเข้าไปครับศิรสิทธิ์ทรัพย์สินก่อนที่วรวิทย์ชุนดีครับจะยิงอีก1ประตูขึ้นนำเป็น5ประตูต่อ1แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันด้วยสกอร์นี้ครับบุรารักษ์ครองอันดับที่1ครับชนะเลิศฟุตบอลเพอร์สกินดอร์ยูทคัพ2017รุ่นอายุไม่เกิน10ปีไปได้สำเร็จครับสปอร์ตคลินิกสนับสนุนโดยเพอร์สกินดอร์ตึงหลังแต่มาดึงที่หน้าท้องเพราะนั้นนะครับถ้าจะให้ดีเราคลายทั้งหน้าและหลังเลยนะครับซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับเราจะคลายที่กล้ามเนื้อท้องก่อนนะครับท้องนะครับคือเราจะยึดสะดือเป็นหลักนะครับสะดือแล้วก็ให้วนตามเข็มนาฬิกานะครับโดยใช้ความนิ่มนวลก่อนนะครับเราใช้รูปการรูปก่อนนะครับรูปตามกล้ามเนื้อช่องท้องนะครับเป็นที่อยู่ของลำไส้นะครับมันก็เราจะไม่เป็นอันตรายมากหากเราไม่กระแทกนะครับหรือก่อกดอย่างแรงนะครับเราจะรูปลักษณะนี้นะครับวนนะฮะวนให้คนถูกนวดนะครับหายใจเข้าออกช้าๆนะครับไม่ต้องเกรงต้านนะครับคลายนะครับคลายกล้ามเนื้อหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้การกดนะครับ4ตำแหน่งนะครับด้านบนด้านข้างนะครับด้านล่างแล้วอีกข้างด้านนอกนะครับเราจะใช้หลักการ3วินาทีนะครับคือ1 2 3แล้วผ่อนนะครับ1 2 3แล้วผ่อนนะครับ1 2 3แล้วผ่อนครับ1 2 3แล้วผ่อนสัก 2-3 เที่ยวนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Monday Night แล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณทุกสัปดาห์เลยค่ะนั่นก็คือ Almost Famous นั่นเองนะคะที่นำเสื้อผ้าน่ารักน่ารักมาให้กับพวกเรา2คนได้ใส่กันและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะกับร้าน Fitted Backyard นะคะอยู่ถนนเรียบคลองประปาฝั่งเมืองทองถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในรายการ Monday Night วันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ